ลอตเตอรี่หรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะราคามันสูงเนาะแม่ค้าบอกว่ารับต่อมายังเอาไปขายไม่ได้เลยนะใช่อย่างที่เลยเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าซื้อมาเนี่ยก็90กว่าแล้วจะมาขาย80ได้ยังไงทีนี้เนี่ยเราต้องใช้คำว่าวิกฤตของคนที่อยากจะเสี่ยงโชคผ่านลอตเตอรี่เพราะราคามันสูงมากแต่วันนี้คุณผู้ชมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาออกมาบอกเลยนะบอกว่าจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยคุณธนวัฒน์พลวิชัยเนี่ยซึ่งเป็นโฆษกของกองสลากเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ลอตเตอรี่มันแพงรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรคะมีการกว้านซื้อเอาไปขายในออนไลน์ไงคะรายใหญ่ๆเขากว้านซื้อไปแล้วเดี๋ยวนี้การซื้อสลากกินแบ่งเขาซื้อในออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ราคาสูงขึ้นอ๋อดีมานด์ซัพพลายมันไม่เท่ากันละมันสูงขึ้นรายย่อยก็จงได้ราคาสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อต้นทางมันขายมาแพงราคามันก็จะแพงกันไปเรื่อยๆหมายความว่าคือไงเขาไปซื้อแล้วเขาก็เอามาปล่อยด้วยบวกราคาเงี้ยเหรอคะใช่ใช่แม่ทีนี้เนี่ยกองสลากบอกว่าเตือนนะใครยังขายสลากเกินราคาอยู่เนี่ยก็คือผิดกฎหมายครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นยังไงเราก็เห็นร้อยกว่าทุกวันนะบางทีก็ต้องเห็นใจเพราะว่าไอ้เลข2ตัวเนี่ยหรือ3ตัวเนี่ยที่เป็นเลขเหมือนกันน่ะหุ้ยมันยากนะคะในการที่จะเอาแบบว่าสมมุติ731660สมมุติครับ731660แบบ3ใบอย่างเงี้ยมันต้องไปหามาจาก3เล่มเลยใช่ไหมใช่เขาเรียกหวยชุดไงมันรวมเล่มไม่ไม่ใช่แค่3เล่มด้วยนะอาต้องไปหาให้ว่าเลขหน้าให้เหมือนกันน่ะมันยากมันยากทีนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าหนึ่งมีความผิดนะถ้าขายเกินราคาในขณะเดียวกันเนี่ยกองสลากเขาบอกว่าจะมีทั้งหมดนะ44จุดในกรุงเทพและปริมณฑลที่จะขายในราคา80บาทซึ่งเราไม่เคยเห็นนะทีนี้เนี่ยตอนนี้เขากำลังจะแก้ปัญหาการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาอีกนะอีกแล้วไม่รู้เนี่ยกำลังประชุมอะไรอ่ะกองสลากบอกว่ากำลังประชุมเตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาก็คือซื้อได้ผ่านกองสลากเลยหรือเปล่าแอปพลิเคชันเลยเลือกเบอร์เลยทำเป็นแบบลอตโต้ไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเลือกเหมือนกับตอนนี้ที่เราซื้อได้ในแอปพลิเคชันบางเจ้าอย่างเงี้ยคือคนเขาก็ทำอย่างนั้นหรอเอารวบมาเสร็จปุ๊บเอามาใส่ไว้ในแอปแล้วซื้อผ่านแอปใช่ไหมแต่จริงๆมีคนถามเหมือนกันว่าทำไมกองสลากไม่ขายเองแล้วแม่ค้าเหล่านี้เขาจะไปทำอะไรต่อจากนั้นล่ะเขาเดือดร้อนเลยใช่เขาเดือดร้อนนะกองสลากเลยไม่สามารถขายเองได้ไงใช่ก็แม่ค้าก็อาจจะไม่มีรายได้ตรงนี้ไงปกติกองสลากปล่อยออกมาไม่ได้ปล่อย80เขาอาจจะปล่อยนะ60กว่า70กว่าเพื่อที่จะให้ปีกว่าซาปัวอะไรเนี่ยไปขายต่อไปบวกเป็น80อะไรเงี้ยเนาะใช่เพื่อจะมีกำไรในการไปขายในราคา80บาทแต่ตอนนี้แม่ค้าบอกออกมาถึงชั้นก็90กว่าแล้วก็ที่นุ้ยถามไงว่าอ่ะขาแรกสมัยก่อนซื้อได้70กว่าตอนนี้ขานี้ซื้อไปขานั้นซื้อไปขานี้ซื้อไปรวมไปกลายเป็นแบบต้นทุนมา90กว่าแล้วไง Oh.